เมื่อสาวยายาอุรัสยาเซอร์ไพรส์หอบช่อดอกกุหลาบสีขาวมาแสดงความยินดีในวันรับปริญญาของหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะกันถึงที่บ้านแถมงานนี้ยายายังควงคุณพ่อซีกู๊ดและคุณแม่ปลาเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีด้วยสองครอบครัวใกล้ชิดกันแบบนี้ดีๆนะแบรี่ใช่ครับใช่ก็จริงก็จะมีทั้งน้องย่ามีทั้งพี่ดาก็ส่งดอกช่อดอกไม้มารวมถึงญาติเพื่อนแม่เพื่อนผมก็มากันนะครับผมก็น้องก็เอาดอกกุหลาบขาวมาแสดงความยินดีด้วยครับผมก็มาแค่กุหลาบขาวจริงๆก็มีเยอะนะฮะจริงๆจะเป็นดอกอะไรสีอะไรก็ชอบนะครับผมคนแซวว่าเป็นรูปแบบรูปรวมครอบครัวสองครอบครัวไม่ละครับไม่ละครับก็ลงรูปปกติขอย้อนเข้าสู่การที่สองครอบครัวได้เจอกันนิดนึงค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ได้คุยอะไรกันมาก็คุยปกติครับผมผู้ใหญ่ก็คุยกันปกติไม่มีอะไรพี่ส่วนเรื่องปีนี้เป็นปีชงของณเดชน์ก็มีกังวลหรือกลัวบ้างเปล่าคะชงไหมฮะจริงๆมันก็แต่ละปีมันก็มีปัญหาแตกต่างกันไปนะครับผมว่ามันก็มีเรื่องราวให้ต้องแก้ไขทุกๆปีนะอย่างที่ทุกคนคงทราบกันดีก็ไม่เป็นไรครับมีปัญหาก็แก้ไขไปแต่ว่าไหนที่มันป้องกันได้เราก็ป้องกันไว้ก่อนครับเจออะไรยังก็ไม่มีนะครับไม่มีเรื่องอะไรที่แบบว่าเดือดร้อนกับตัวหรือว่าเรื่องเจ็บป่วยอะไรไม่มีครับผม